จะมีความร้อนจากหม้อเนี่ยลงไปตรงหน้าเตาเตาเนี่ยจะไม่ร้อนเลยครับผมสมมุติเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเปิดเครื่องแล้วตรงนี้ครับผมนี่คือหัวแรกนี่คือจากนี่มานี่อ๋อมันมี2หัวเหรอมันมี3โซนเลยจากเนี่ยฮะจากตรงกลางมาถึงตรงนี้คือ1จากไอ้ตรงเนี้ยอันนี้ที่มัน2อันเนี่ย2อันนี้คือทั้งหมดอ๋อมันมีเป็นรูปอย่างงี้ใช่จากหัวไหนครับผมแต่ถ้าเห็นขีดขาวๆนี้ที่อยู่ข้างบนนะเห็นไหมฮะอันนี้คือโซนนี้ขึ้นไปบนอ๋อจากตรงนี้ถึงตรงนี้ครับผมอันนี้คือว่าจุดขาวอยู่ล่างคือจากนี่มาแล้วนี่แต่ถ้าเราเอาตรงกลางนี่คือปุ่มนี้เสียงอะไรอ่ะเสียงเครื่องล้างจานเนี่ยฮะถ้ามันขึ้น2ขีดอย่างนี้คือใช้ทั้งหน้าเตาเลยโอเคครับผมก็คือใช้ได้เฉพาะโซนนี้ใช้ไม่ได้นะคะครับผม2หัวนี้ใช้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะอันนี้นะคะก็โอเคค่ะครับผมแล้วหม้อนี่จะเป็นหม้อไฟฟ้าเป็นหม้อต้องเป็นหม้ออินดักชันอย่างนี้เท่านั้นคือต้องมีตูดนี่คือมันจะหนาคือจะเป็นแม่เหล็กครับผมโอเคอย่างเช่นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเรามาปุ๊บเนี่ยเราก็ดูปึ๊บมันจะลิมิตอันนี้คือระดับความร้อนครับผมถึง9หมุนตรงนี้เหรอครับผมก็เนี่ยสไลด์ได้เลยครับผมแล้ว9สุดคือเดือดสุด5คือพอดีครับผมอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าจะลงความร้อนเท่าไหร่อ๋อแต่เอาฮะว่าเราจะเอาประมาณเท่าไหร่อันนี้แค่นี้แล้วก็ปิดแล้วนี้คืออะไรคะห้ามจับหรอห้ามแตะครับคือถ้าเรากดค้างเนี่ยคือมันคล้ายโปรแกรมที่แบบว่าการเด็กเล่นถ้าเรากดครั้งปุ๊บหน้าจอมจะล็อกทั้งหมดถ้ามันล็อกปุ๊บเด็กจะมากดเล่นอะไรไม่ได้แล้วต้องก็คือการล็อกพูดง่ายๆคือล็อกใช่ครับด้านนี้คือตั้งเวลามันจะเป็นพวกตั้งเวลาแต่เอาจริงๆแล้วเกิดเรามาปุ๊บเนี่ยเราแค่อุ่นอาหารอุ่นอะไรเนี่ยก็แค่2-3นาทีเราก็เดินมาดูแล้วแต่ถ้าตั้งเวลาตั้งไงคะเนี่ยฮะมันจะเป็นเวลาเนี่ยแล้วก็รู้เลยว่าจะเอากี่นาทีกี่นาทีโอเคง่ายครับแค่นี้ส่วนตัวนี้ไม่ต้องยุ่งเพราะใช้ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะโอเคตัวนี้มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วเดือดปุ๊บปุ๊บเลยใช่เดือดไวครับตัวนี้โอเคอันนี้ก็คือปิดตรงนี้ปิดถ้าปิดปุ๊บเนี่ยฮะมันจะขึ้นมาเฮดนี่คือร้อนอยู่ยังร้อนอยู่แต่ถ้าไม่มีแสดงว่าถ้ามันหายไปเลยแสดงว่าเย็นแล้วคืออันถ้าเฮดเนี่ยแสดงยังแตะต้องไม่ได้นะคะใช่ครับใช่ถ้าขึ้นอยู่โอเคอันนี้จบเรื่องเตานะคะขอบคุณค่ะ